มีการใช้เทคโนโลยีเยอะนะคะเช่นมีการจับเมาส์กดมือถือหรือว่ามีการหิ้วของหนักนะคะอย่างเช่นพวกคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่ไปช้อปปิ้งนะคะอาจจะมีการถือถุงพลาสติกแล้วก็หิ้วของหนักนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีวิธีการแก้อาการนิ้วล็อกมาฝากกันนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้นะคะจะได้ช่วยเหลือตัวเองเวลาที่มีอาการนิ้วล็อกนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอกินยาฉีดยาหรือว่าผ่าตัดนะคะ อย่างบางคนมีการหิ้วถุงพลาสติกนะคะบางคนจะใช้วิธีการหิ้วโดยการใช้นิ้วหิ้วอย่างนี้อย่างนี้นะคะจะทำให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้ง่ายเลยนะคะเวลาหิ้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีนะคะโดยการใช้อุ้งมือตรงฝ่ามือนะคะหิ้วขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะช่วยลดอาการแรงเสียดทานนะคะช่วยอาการนิ้วล็อกได้หรือว่าบางคนถ้ามีผ้าเช็ดหน้าหรือว่าผ้าอะไรติดตัวเนี่ยนะคะเราก็ใช้หิ้วลงไปตรงกลางอย่างนี้มันก็จะช่วยให้เบาแรงขึ้นเยอะเลยนะคะต่อไปมีวิธีการอื่นนะคะแก้อาการนิ้วล็อกเนี่ยเราจะใช้นิ้วมือสมมุติว่านิ้วไหนล็อกสมมุติอ่ะนิ้วชี้ล็อกนะคะเราจะใช้นิ้วมือเกี่ยวกันอย่างนี้แล้วก็ดึงแรงๆนะคะแล้วก็สลับข้างเราอาจจะทำหลายๆทีก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ตรงอุ้งมือตรงนี้นะคะกำลงไปอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดลงไปอย่างนี้ตรงต่ำกว่าตรงข้อตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงแรงๆเลยก็ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเสียงก๊อกอย่างนี้แปลว่าลมออกแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติว่านิ้วข้างฝั่งนี้ล็อกก็ดึงอย่างนี้เช่นกันเราก็สามารถทำได้ทุกนิ้วอะค่ะนิ้วกลางนิ้วนางเห็นเปล่า ได้ยินเสียงก๊อกเลยนะคะต่อไปนิ้วก้อยนี่ก๊อกเหมือนกันนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นนิ้วโป้งก็ได้เช่นกันเกี่ยวลงไปอย่างนี้นะคะนิ้วโป้งอาจจะยากนิดนึงมันไม่ค่อยถนัดนะคะหรือเราสามารถที่จะให้เพื่อนเราช่วยก็ได้นะคะคือก็เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวนิ้วมือกับเพื่อนเราก็ได้คราวนี้ก็เราลองขยับมือดูนะคะเราอาจจะสบายขึ้นต่อไปเราก็อาจจะกดไล่ไปอย่างนี้นะคะไล่ทีละนิ้วก็คือไล่เส้นลงไปเรื่อยๆไปในทิศทางเดียวกันนะคะนิ้วอันนี้ก็คือกดสามารถที่จะกดไปได้แรงๆเลยคือไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะเพราะถ้าเจ็บเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราหายได้นะคะกดลงไปอย่างนี้ทุกนิ้วแล้วก็ดึงอีกทีก็ได้นะคะสองข้างก็คือสามารถที่จะทำเหมือนกันได้เลยช้าๆก็ได้นะคะหรือว่าจะค่อยๆไล่เส้นไปนะคะทำข้างหน้าเสร็จแล้วข้างหลังฝ่ามือเราก็กดไล่ไปได้เช่นกันนี่นะคะพอเรากดไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกถึงเส้นเอ็นว่าแบบตึงๆนะคะหรืออาจจะหมุนๆตรงข้อมือนะคะได้เช่นกันแล้วก็หักนิ้วเหมือนลำนะคะสองข้างมันก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะมีท่าบริหารอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งมือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หักนิ้วเหมือนมาแงกนะคะลงมาอย่างนี้อันนี้ทำหลายๆทีได้นะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คืองอนิ้วลงมาเหมือนจีบเลยอยู่ที่อยู่ตรงนิ้วชี้ตรงนี้นะคะโอเ
คนี่ก็เป็นวิธีการแก้อาการนิ้วล็อกนะคะก็ลองกลับไปทำดูนะคะ